سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار พี่น้องที่รักและเคารพเราจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้นะครับมีข่าวการหลอกลวงการช่อโกงและปฏิบัติการของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆมากมายทั้งเป็นรูปแบบของคอลเซ็นเตอร์ที่ติดต่อเข้ามาหาโทรศัพท์ส่วนตัวของเราเข้าถึงข้อมูลต่างๆของเราโดยที่เรานั้นไม่รู้เลยว่าเขานั้นได้ข้อมูลมาจากไหนเพราะความเจริญรุ่งเรืองของเทคโนโลยีความกว้างไกลของระบบต่างๆที่ทำให้ผู้คนจากที่ไหนก็ไม่รู้สามารถเข้าถึงตัวเราได้ในวิธีการที่ง่ายดายรวมไปถึงการหลอกลงทุนแชร์ลูกโซ่การพนันออนไลน์หรือการหลอกให้โอนเงินต่างๆเราเนี่ยนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งการค้าขายธุรกรรมที่เป็นระบบของแชร์ลูกโซ่มันมีมาหลายสิบปีแล้วแล้วเราก็จะได้ยินข่าวแบบนี้อยู่เป็นระยะไปเรื่อยๆประเด็นก็คือว่ามันก็น่าแปลกใจว่าทำไมผู้คนในสังคมถึงไม่มีบทเรียนกับเรื่องนี้หรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้ว10ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วที่เป็นข่าวต่างๆนานานั้นเนี่ยมันไม่ได้มีบทเรียนอะไรให้กับพวกเราได้ระมัดระวังตัวจริงๆแล้วมันคือบทเรียนแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการวางแผนของมิจฉาชีพนั้นมันก็เปลี่ยนไปนะครับยิ่งมันมาประกอบกับเทคโนโลยีของการสื่อสารการใช้แพลตฟอร์มต่างๆมาทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นง่ายดายมากขึ้นและความเสียหายก็จากที่เมื่อก่อนไปดัก10ล้านมากลายเป็น100ล้านแล้วล่าสุดนี้เป็นหลักพันล้านหมื่นล้านทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้เตือนมนุษย์ในอัลกุรอานนะครับที่บอกว่าอัชชัยฏอนุยะอีดุกุมุลฟักรอوَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ อัลเลาะห์เตือนว่ายังไงครับอัลเลาะห์บอกว่าชัยฏอนมันสัญญากับพวกเจ้าถึงความยากจนและใช้ให้พวกเจ้าทำความชั่วส่วนพระองค์นั้นอัลเลาะห์นั้นทรงสัญญากับพวกเจ้าถึงการอภัยโทษของพระองค์ความโปรดปรานและอัลเลาะห์นั้นทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู้ยิ่งมันคือการที่ชัยฏอนได้ลงต้นกล้าใจมนุษย์เ
ชัยฏอนมันได้ปลูกแนวความคิดความกลัวความจนลงในจิตใจมนุษย์แล้วเราทุกคนนั่นแหละครับเราทุกคนหรือเกือบจะทุกคนนั้นเนี่ยถูกชัยฏอนนั้นเนี่ยได้หว่านต้นกล้าเหล่านี้ลงในหัวจิตหัวใจเพราะนั้นสิ่งนั้นก็คือสิ่งทำให้เราเนี่ยทำไมต้องลุกขึ้นมาทำมาหากินเหน็ดเหนื่อยอดหลับอดนอนทุ่มเทให้กับการทำงานจนกระทั่งบางครั้งเราก็ลืมเวลาละหมาดเลยเวลาละหมาดจนกระทั่งมีความบกพร่องในเรื่องของอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มาจากความที่เรานั้นน่ะมีความหวาดกลัวว่าเราจะยากจนแล้วพอมันเพิ่มเติมเชื้อไฟของความโลภลงไปเนี่ยเมื่อเห็นช่องทางว่าช่องทางนี้มันดีนะมันน่าจะได้เงินเยอะนะแล้วคนที่นำเสนอนั้นเขาไม่นำเสนอกำไรแบบ 3% 5% เขานำเสนอกำไร 10% 20% 50% ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่มีการค้าใดๆในโลกที่จะได้กำไรขนาดนั้นหรือถ้ามีจริงๆมันก็ไม่มีใครหรอกครับที่จะมาชวนคนทั่วๆไปเนี่ยให้ไปร่วมรับกำไรมากๆมายเหล่านั้นแต่สิ่งนี้เราลืมคิดกันไปว่าถ้ามันเยอะขนาดนี้ทำไมเขาไม่แอบทำเขาคนเดียวทำไมเขาต้องมาชวนคนก็ในเมื่อมันเป็นกำไรที่แบบโอ้โหมากมายมหาศาลเขาน่าจะทำเขาไปคนเลยคนเดียวเลยรับไปคนเดียวเลยแต่ป่าเขามาชวนคนนั้นคนนี้แล้วก็ให้เราไปชวนคนนั้นคนนี้เราก็เลยลืมฉุกคิดเพราะอะไรเพราะเมื่อความโลภมันเข้าครอบงำเราและสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแม้แต่เสี้ยวเวลาหนึ่งเผลอเรือแค่นิดเดียวเหมือนกับที่เราเคยได้รับข่าวนะครับแค่ call center โทรมาแป๊บเดียวได้รับโทรศัพท์แป๊บเดียวไปเผลอโอนเงินกี่นาทีจะซ้ำไปนะมันไม่ได้มีเวลาที่จะคิดพิจารณาวิเคราะห์สอบถามผู้รู้ไม่มีเลยครับมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากหาล้มละลายแล้วก็เสียหายทรัพย์สมบัติไปอย่างมากมายนะพี่น้องครับสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องตระหนักว่าทุกวันนี้การใช้ชีวิตในโลกวิญญาณนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดายให้เวลาให้ความสำคัญกับการครองตนในเรื่องของอิบาดะห์ในเรื่องของอากีดะห์ยิ่งเรื่องอากีดะห์นี่เรื่องใหญ่เลยเรื่องอากีดะห์บางทีเราฟังเราอ่านเราเสพข้อมูลอะไรต่างๆจนเราเคยชินกับอากีดะห์บางอย่างที่มันเคลือบแฝงมาแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเรายินดีกับอะไรบางอย่างที่มันย้อนแย้งกับอากีดะห์ของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นเดียวกับการที่เรายินดีกับการทำธุรกรรมบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและมันเป็นสิ่งที่คดโกงชาวบ้านแต่เราเองเราก็ไม่รู้ตัวแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะคดโกงใครขึ้นนะครับดังนั้นการครองตนแบบมีสติคือเรื่องที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตในโลกดุนยาคนยุคโบราณเขาครองตนแบบมีสติยังไงเนี่ยเรายุคปัจจุบันที่มันรวดเร็วทุกอย่างมันเข้าถึงกันได้ง่ายดายนั้นนะต้องครองสติให้มากกว่าเขาหลายสิบเท่าทีเดียวพี่น้องครับปราดนะครับบางคนบอกเป็นฮะดิษแต่ไม่ใช่ฮะดิษนะครับบอกว่าความโลภเนี่ยนะครับทำให้คนฉลาดกลายเป็นคนโง่และทำให้คนมีความรู้กลายเป็นคนไร้ความรู้อันเนี้ยนะครับอันนี้บอกว่ามันเหมือนเป็นฮะดิษแต่ว่าไม่ใช่ฮะดิษนะครับดูไปเช็คดูแล้วไม่ใช่ฮะดิษแต่ว่ามันคำพูดที่ของนักวิชาการที่น่าสนใจเขาบอกว่าความโลภทำให้คนเราฉลาดทำให้คนฉลาดกลายเป็นคนโง่แล้วทำให้คนมีความรู้กลายเป็นคนไร้ความรู้แปลว่าไหนครับแปลว่าความโลภเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะครับต่อให้คนฉลาดแค่ไหนถ้าหากว่ามีความโลภนะครับเขาจะกลายเป็นคนโง่ทันทีเพราะความโลภนั้นมันมาปิดบังสติปัญญาของเขามาปิดบังสมองของเขาแล้วเราก็เห็นชัดๆเลยนะครับคนที่เป็นหน้าเป็นตาของสังคมคนที่เป็นผู้นำเป็นระดับเป็นเซเลบนะครับเป็นระดับที่เคยเป็นแบบอย่างให้กับคนในสาขาอาชีพต่างๆเป็นคนที่คนชื่นชมในความสำเร็จในชีวิตของเขาถูกหลอกให้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับธุรกรรมที่มีการหลอกลวงโดยตัวเองไม่รู้ตัวนะครับเนื่องจากที่เป็นคนที่ฉลาดกลายเป็นคนโง่แล้วจากคนที่มีความรู้ก็กลายเป็นคนไร้ความรู้ทันทีเพราะความโลภนั้นเนี่ยมันมาปิดกั้นความรู้ของเขาพี่น้องที่รักครับเราต้องเข้าใจว่าทรัพย์สินนะครับและความมั่งคั่งเนี่ยมันเป็นนิอามะห์ก็จริงนะครับแต่มันเป็นที่อัลเลาะห์ใช้ทดสอบมันไม่ใช่เรื่องดีทั้งหมดนะครับ
บางคนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามีความมั่งคั่งเขาใช้ความมั่งคั่งของเขาไปในทางเขาก็จะรับภาคผลในความมั่งคั่งของเขานั้นอย่างในประวัติศาสตร์เราก็รู้จักดีอับดุลอามินอัลฟ์นะครับเป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้าใหญ่แล้วเขาก็ใช้ความมั่งคั่งของเขานั้นไปในทางของการช่วยเหลือหลักการช่วยเหลือการเผยแพร่ศาสนาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ก็ยังมีซอฮาบะห์บางท่านนะครับอัลลอฮ์ประทานสวนให้เขาไร่นาที่ดีที่สวยงามแล้วเขาก็ละหมาดในสวนของเขาอย่างมีความสุขในความเป็นเจ้าของแต่จิตใจของเขาแวบไปนิดเดียวจากการที่เห็นนกมาลงบินลงมาที่สวนเขามาดื่มน้ำนะครับความสวยงามของสวนนั้นเนี่ยมันทำให้เขาแวบนิดเดียวจากการละหมาดเกิดอะไรขึ้นครับเขาบริจาคสวนทั้งสวนเลยให้กับสบีลินละเพราะอะไรเพราะเขาเห็นว่าแน่นอนไอ้สวนนี่แหละมันทำให้เขาเนี่ยแวบหนึ่งเขากลับลองเทียบคนยุคนั้นเขาเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วคนยุคเราแหละครับแค่เราทักบิดเนี่ยเราก็ไปไหนต่อไหนแล้วเรื่องธุรกิจเรื่องนั้นโน่นนี่คิดเสร็จละหมาดสีรอกัดละหมาดจบแล้วเหรอไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เลยนึกถึงแต่ธุรกิจของตัวเองใช่ไหมครับเป็นอย่างนั้นเราส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นพี่น้องครับการมีไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปนะครับแต่การคือการโดนทดสอบครับดังนั้นอย่าให้เราถูกเพราะเวลาถูกทดสอบด้วยความร่ำรวยเนี่ยมันจะโดนสอบสวนมากกว่าความยากจนเรายากจนถูกทดสอบอะไรบางอย่างนะครับแต่มันไม่มีประเด็นอะไรให้สอบสวนบัญชีมันไม่ยาวไงครับแต่พอเราร่ำรวยเนี่ยอัลลอฮ์สอบเราเนี่ยนะครับบัญชีเรายาวกว่าคนสมุดในธนาคารเราเล่มหนากว่าคนยากจนเรามีตัวทดสอบเยอะกว่ากี่บาทกี่สตางค์ทุกบาทมาจากไหนใช้จ่ายไปยังไงอะไรยังไงบ้างฟุ่มเฟือยมากไหมเอาไปทำอะไรไร้สาระบ้างไหมเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะครับที่เราใช้จ่ายเงินทองของเราไปในสิ่งที่ไร้สาระเนี่ยเราแต่ลูกเราไร้สาระแล้วเวลาลูกเราขอว่าเราก็ใจอ่อนเราก็ให้ไงครับนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เราต้อง สำเนียกนะครับตระหนักอยู่เสมอว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาในความร่ำรวยมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การทดสอบกับเราในสุรตะกอบุญนะครับอัลลอฮฺบอกว่าอินนามะอัมวาลุกุมวะอูลาดุกุมฟิตนะวัลลอฮุอินดะฮูอัจรุนอะซีมทรัพย์สินของพระเจ้าลูกหลานของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นเพียงการตอบเพราะฉะนั้นอย่าในความร่ำรวยในความบ้านใหญ่ในความรถหลายคันในความมีเงินเต็มธนาคารในความมีแก้วแหวนเงินทองหลายมันเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนครับว่าเอาไปใช้ทำอะไรบ้างด้วยเหตุนี้ครับพี่น้องครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เราทุกคนนะครับจะต้องตั้งมั่นนะครับแล้วก็หาวิธีป้องกันตัวเองจากเหยื่อของความโลภเหยื่อของความโลภใครไปเหยื่อของความโลภตัวเราเองความโลภมาจากไหนมาจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นมิจฉาชีพหรือคนโกงอะไรเลยครับเขาใช้เครื่องมือที่มันอยู่ในตัวเราคือคนที่ถูกหลอกน่ะคือเครื่องมือของความโลภเขาเห็นเขาวางแผนธุรกิจมาให้เราเห็นเงินมหาศาลกำไรมหาศาลแล้วเราก็เป็นเหยื่อที่งับงับเหยื่อแล้วเราก็เป็นปลาที่งับเหยื่อนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเขาใช้ความโลภในตัวเรานั่นแหละหมายความว่าถ้าหากว่าเราสามารถแทรกแซงความโลภได้ควบคุมความโลภได้กำหนดตัวเองไม่ให้โลภได้เราจะไม่ถูกชัยฏอนพาไปเรื่องแบบนั้นแต่เมื่อใดก็ตามที่ความโลภเกิดอย่างที่บอกนะครับคนมีความรู้ก็กลายเป็นคนโง่ทันทีคนฉลาดก็กลายเป็นคนโง่ทันทีจากการที่ปล่อยให้ความโลภนั้นเนี่ยมันมาครอบงำดังนั้นพี่น้องครับหลักการง่ายๆเลยที่เราจะต้องจะพาตัวเราเองนะครับให้ความโลภของมิจฉาชีพของความโลภของตัวเองและมิจฉาชีพนะครับอย่างแรกเลยก็คือยึดมั่นในหลักการศาสนามันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ฟังดูดีมากเลยนะครับยึดมั่นในหลักการศาสนาแล้วมันhow toแล้วมันทำยังไงล่ะยึดมั่นในหลักการศาสนาไม่ใช่ง่ายๆนะครับการยึดมั่นในหลักการศาสนาเนี่ยแต่ไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้นะครับแต่มันคือการครองตน
มันรวมๆกันได้หลายอย่างนะครับการฝึกฝนตัวเองการละหมาดให้ตรงเวลาการตื่นซุบฮ์ให้ตรงเวลาการซิกรูลลอฮ์การละหมาดตะฮัจญุดการอ่านอัลกุรอานทุกอย่างรวมนะมันทำให้เราได้ครองตนเพราะอะไรมันต้องประกอบทั้งความตั้งใจของเราด้วยดุอาด้วยการคุ้มครองจากอัลลอฮ์ด้วยมันปนๆกันทุกอย่างถึงจะเรียกว่าการครองตนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราบอกว่าให้เราหาริสกีที่ฮาลาลแปลว่าการครองตนของเราก็ต้องระวังการค้าขายของเราให้มันฮาลาลหลีกเลี่ยงดอกเบี้ยก็คือการครองตนเพราะนั้นธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องพูดไปกับดอกเบี้ยหลีกเลี่ยง 100% ได้ไหมถามว่าเราหลีกเลี่ยง 100% ได้ไหมโคตรยากเลยนะอย่างคนทำธุรกิจเนี่ยรู้เลยว่าโอ้โหจะให้ตัวเองหลีกเลี่ยงจากดอกเบี้ย 100% เนี่ยยากมากแต่ว่าทำให้ดีที่สุดเพราะนบีบอกแล้วว่าในวันใกล้ๆวันกิยามะฮ์เนี่ยต่อให้คุณพยายามที่จะหลีกเลี่ยงดอกเบี้ยแค่ไหนคุณก็จะโดนควันของมันเดี๋ยวตอนนี้เราไม่โดนแค่ควันนะครับเรามีส่วนหนึ่งเราเป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยนะครับวัลียาซุบิลลาห์ข้อที่2นะครับใช้สติปัญญาพิจารณาอย่าหลงเชื่อผลตอบแทนที่สูงเกินปกติจำไว้เลยว่าถ้าเกิดมันสูงขนาดนั้นมันจะไม่มาชวนเราแต่ที่มันมาชวนเราแสดงว่ามันเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงนะครับก่อนจะลงทุนข้อต่อมาคือปรึกษาผู้รู้และผู้มีประสบการณ์ก่อนตัดสินใจลงทุนแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เราเจอใครมาชวนแบบนี้เราจะไม่ปรึกษาใครนะครับเรากลัวคนอื่นจะรู้เราคนอื่นจะแย่งนะครับแล้วเราก็หลงไปถลำลงไปในนั้นข้อที่3ครับให้มีความพอเพียงครับให้พอใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้รำลึกว่าความจำเป็นของเราเนี่ยมันมีแค่ไหนคนหาทรัพย์ทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ให้เราอยู่ในความพอเพียง รำลึกว่าเรามีความจำเป็นแค่ไหนนะครับเขาบอกว่าให้เราลึกว่าความจำเป็นของเรามีน้อยกว่าที่เราคิดความจำเป็นของเรามีน้อยกว่าที่เราคิดแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะเอาความโลภมานำไงมันก็ทำให้เราต้องการมากกว่าที่เราต้องใช้แต่โดยการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยเราก็ทุกคนทราบดีนะครับว่าเวลาที่เราตายเนี่ยสิ่งที่เราจะตามติดตัวไปเนี่ยก็แค่โลงสี่เหลี่ยมที่อยู่พอดีตัวเรานั่นเองผ้าขาวที่พันตัวเรานั่นเองที่เหลือมันไม่ใช่ของเราเลยดังนั้นไอ้สิ่งที่เราหามาเนี่ยมันไม่ของเราเลยมันจะมีของเราแค่3อย่างเองคืออาหารที่เรากินวันนี้แล้วก็เราพรุ่งนี้เช้าเราถ่ายออกไปในอาหารของเราแปลว่าอะไรครับแปลว่าอาหารที่อยู่ในกระเพาะนี่ยังไม่ใช่ของเราเลยนะเผื่อเราจะอาเจียนออกมาก็ได้ท้อไม่สบายเสื้อผ้าที่เราใส่จนกระทั่งขาดแล้วใส่ไม่ได้ถามว่าในชีวิตของคนคนหนึ่งมีเสื้อผ้ากี่ตัวที่เราใส่จนขาดแล้วใส่ต่อไม่ได้แต่เสื้อผ้าเราเต็มตู้เลยมันก็เป็นของคนอื่นตลอดนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเงินที่เราบริจาคไปทรัพย์สินที่เราบริจาคไปอันนั้นน่ะของเราแต่ทรัพย์สินที่อยู่ในตู้เซฟเราอยู่ในธนาคารเราน่ะไม่ใช่ของเราครับมันเป็นของลูกหลานเราเพราะนั้นใช้ชีวิตให้มีความจำให้เรียกว่าความจำเป็นของเราน่ะมันมีน้อยกว่าที่คิดนะครับพี่น้องครับขอทุกคนนะครับตั้งมั่นนะครับในการตั้งเจตนาที่จะรักษาจิตใจเราให้สะอาดปราศจากความโลภนะครับตั้งสติใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตศึกษาหาความรู้นะครับในการป้องกันตนเองนะครับแล้วก็วางใจในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดนะครับสุดท้ายนะครับขอความคุ้มครองนะครับให้เรานะครับได้พ้นจากความชั่วร้ายของชัยฏอนนะขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประทานริสกีที่ฮาลาลแล้วก็มีบารอกัตแล้วก็ขอให้พวกนั้นได้นำทางเราให้เราได้ใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้อย่างรอดปลอดภัยอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮิมะลีวะละกุมวะลิซาอิรมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟาระซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรวะลาฮอละ